สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP รีวิวสนามครับวันนี้เรามารีวิวสนามที่เป็นคอนเทนต์อีกหนึ่งสนามเลยนะที่เป็นคอนเทนต์คือตรงไหนเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละจุดเลยล่ะครับโอ้โหซึ่งสนามแห่งเนี้ยค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเยอะมากๆล่ะครับชื่อสนามแห่งนี้คือสนามกีฬาหนองปือนะครับเป็นสนามของทีมเหย้าคือพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดที่เล่นอยู่ในไทยลีก3นี่แหละครับเพจเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับ PSTPL Editor เขาได้สร้างขึ้นมานะสนามแห่งเนี้ยถือว่าเก็บรายละเอียดมาโหครบอะครับเพื่อนๆดูจากคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าตรงไหนอะมันโดดเด่นมากๆคือวัดที่อยู่ด้านหลังนั่นแหละเดี๋ยวผมจะพามารีวิวเลยนะครับซึ่งสนามแห่งนี้ทางเพจ Best TPL Editor เขาแจกฟรีนะครับย้ำว่าแจกฟรีโอ้โหถือว่าต้องขอบคุณทางเพจ Best TPL Editor มาณนะที่นี้ด้วยเนาะโอเคครับก่อนเราจะมารีวิวกันเนาะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าสนามแห่งนี้เขาแจกฟรีนะครับใครสนใจสามารถไปที่หน้าเพจ Facebook Best TPL Editor ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็สอนวิธีลงสนามทั้งหมดเลยนะสำหรับเพื่อนที่อยากเล่นสนามแห่งนี้และเพื่อนที่เล่นเกมเพส2021อยู่สามารถนำสนามแห่งนี้ไปลงแล้วเล่นได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมผมมีทีมพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดคือผมใช้แพด Let's Go Pad นะครับก็ใครสนใจสามารถไปติดต่อสอบถามกันได้เลยนะเดี๋ยวผมอาจจะแนบลิงก์เพจ Facebook ไว้ใต้คลิปเช่นเคยเนาะเขามีทีมในไทยลีก3หลายทีมมากเลยนะเช่นเดียวกับทีมพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดนี่แหละแล้วก็มีสนามหนองปลืออยู่ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าลงแผ่นนี้ไปก็มีสนามติดมาด้วยแล้วก็มีทีมติดมาด้วยนะโอ้โหแฟนๆพัทยาห้ามพลาดเลยนะครับที่สำคัญเขามีทีมในไทยลีก2ทุกทีมนะครับโอ้โหแล้วไทยลีก1ก็ไม่ต้องพูดถึงนะมีครบแน่นอนและหน้าตาก็เหมือนมากมายล่ะครับสามารถไปติดต่อสอบถามกันได้เลยเนาะประมาณนี้มาเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวตอนที่มีกองเชียร์และผู้ชมกันเลยครับโอ้โหสนามหนองปือแห่งนี้ผมก็ได้ดูถ่ายทอดสดหลายครั้งนะแต่ว่าก็ไม่เคยได้ไปสักทีนะครับสนามแห่งเนี้ยเริ่มรีวิวตอนที่มีกองเชียร์และผู้ชมอยู่เต็มสนามมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เหรอเนาะสแตนก็มีทั้ง4ด้านเลยนะครับแต่มันไม่ต่อกันล่ะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ละเอียดอะตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมล่ะเนาะโอเคสแตนหลังโกก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหดูครับมีคนยืนด้วยอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนไทยลีกสมัยก่อนเลยเนาะและฝั่งนี้สแตนประธานครับโอ้โหดูดิเหมือนไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพเทียบนะโอ้โหคือสนามแห่งเนี้ยซิกเนเจอร์มีหลายจุดมากเลยไม่ว่าจะเป็นสแตนฝั่งประธานหรือว่าจะนอกสนามโอ้โหถือว่าเป็นสนามแห่งคอนเทนต์จริงๆนะสนามหนองปือเนี่ยโอเคดูครับเขาใส่มาแฟนๆพัทยาว่าไงครับเหมือนไหมโอ้โหย้ำนะว่าเป็นสนามแจกฟรีงานดีขนาดนี้แจกฟรีก็ต้องขอบคุณทางเพจ Best TPL Editor มาณที่นี้ด้วยล่ะครับก็ประมาณนี้เหรอเนาะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกดีเทลรีวิวรายละเอียดตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมกันดีกว่าครับโอเคผมขออนุญาตตัดไปเลยครับก็ตัดมาแล้วครับโอ้โหสนามตอนที่ไม่มีกองเชียร์และผู้ชมโอ้โหบรรยากาศเป็นไงครับวังเวงไหมเหมือนผมไปเจอรูปภาพหนึ่งมาสนามแห่งนี้แหละคนเขาเม้นใต้โพสที่เพจ Best CBL Editor นะระหว่างทำการแข่งขันครับโอ้โหแล้วก็มีการชาปนกิจนะ ผมนี่อึ้งเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นสนามแห่งคอนเทนต์จริงๆนะมาเดี๋ยวเรามารีวิวตรงไหนก่อนดีอ่ะเอาเป็นสแตนตรงข้ามฝั่งประธานก่อนเนาะมันก็จะเป็นลักษณะสแตนเหล็กล่ะครับเป็นที่นั่งยาวๆติดกันนี่แหละให้ผู้ชมสามารถยืนหรือนั่งก็ได้ล่ะครับเรื่องรายละเอียดความเหมือนในเพจนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วล่ะครับดูครับแล้วเรื่องอาคารด้านหลังเขาก็ใส่มาเกือบครบอ่ะดูดิเหมือนมากใส่มาสุดยอดเลยมาดูสแตนหลังโกฝั่งนี้ก็ลักษณะเหมือนสแตนตรงข้ามฝั่งประธานล่ะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันตรงที่สแตนฝั่งประธานล่ะครับโอ้โหถือว่าเป็นจุดเด่นของสนามแห่งนี้เหมือนกันนะไอ้ที่เป็นจุดเด่นอะส่วนตัวผมคิดว่าตรงหลังคานะโอ้โหลักษณะ
เหมือนงูจงอางนะส่วนตัวผมว่าเหมือนงูจงอางนะแต่ว่าทำมาค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแหละครับสำหรับสนามกีฬาหนองปลื้อของพัทยาในเรื่องของถังขยะเขาก็ใส่มาด้วยนะครับโอ้โหแล้วมีฟุตเทจของป้ายทางเพจ PSCPL Editor ด้วยนะโอ้โหดูครับมาไล่ไปเรื่อยๆเลยครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองหนองปลื้อล่ะครับโอ้โหดูครับเฮ้ยมีรูปมือแบบนี้ด้วยนะเขาใส่มาอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับข้างในเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆครับมีกระติกน้ำแข็งมีถังขยะที่บ่งบอกความเป็น Thailand Only เนาะสแตนฝั่งประธานก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะโอเคเริ่มรอบแล้วครับเริ่มรอบสนามแล้วเดี๋ยวได้ถึงเวลาเราจะไปดูข้างนอกกันสแตนหลังโกฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนอีกด้านนึงเลยเหมือนกันเลยไม่มีอะไรหรอกครับในสนามเนี่ยแต่ไอ้ที่มีคือข้างนอกนี่แหละโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาดูมุมสูงครับนี่แหละครับภาพมุมสูงของสนามหนองปลือก็จะเป็นประมาณนี้นะมาสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์และสิ่งที่เป็นคอนเทนต์สำหรับสนามแห่งนี้คือนี่เลยครับวัดที่อยู่จะบอกว่าด้านข้างหรือด้านหลังเลยอะน่าจะด้านหลังเนาะหรือด้านข้างไม่รู้แหละถือว่าอยู่ใกล้ๆสนามแล้วกันโอ้โหถือว่าเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นสนามที่ประเทศไทยอะครับดูดิ wow. อาคารของวัดเขาทำมาเหมือนมากเลยครับรายละเอียดต้องยอมจริงๆครับเพจ PSCPL Editor มาตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับตรงนี้ถือว่าก็ถือว่าสุดแล้วนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันโอ้โหตรงนี้ก็คือเมนล่ะครับโอ้โหดูดิมีทั้งอาคารรอบๆแล้วก็มีเมนครับโอ้โหนะรายละเอียดถ้าจะใส่มาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดๆไปเลยครับแล้วไม่ใช่ว่าแค่ใส่มานะทำเสมือนเลยครับโอ้โหให้ความรู้สึกเล่นไปวังเวงไปเนาะผมก็คิดว่าผมจะเอาคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่มาเล่นที่สนามแห่งนี้นะผมก็คิดว่าผมจะทำคอนเทนต์ใน TikTok เหมือนกันสามารถไปติดตามที่ TikTok ของช่องของผมได้นะเตรียมดูได้เลยว่าผมจะทำคอนเทนต์ในแนวไหนล่ะครับโอเคสำหรับ EP รีวิวสนามกีฬาหนองปลือของทีมพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดก็จะประมาณนี้แหละเนาะโอ้โหถือว่าได้สนามฟรีมาเล่นอีกหนึ่งสนามต้องขอบคุณทางเพจ PSTPL Editor ไว้ณที่นี้ด้วยครับที่สร้างสนามที่เป็นคอนเทนต์สนามที่แบบน่าเล่นน่ะมาหลายสนามมากเลยนะรวมทั้งสนามอีหลีหน้าแล้วก็สนามสระบุรีอ่ะที่เขาแจกไปก่อนหน้านี้นี่ถือว่าต้องขอบคุณจริงๆล่ะครับโอเคสำหรับ EP รีวิวสนามแห่งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอเคก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวจะจากไปด้วยมุมกล้องตรงนี้ดีกว่าล่ะครับมาจากกันไปด้วยมุมกล้องตรงนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันสนามต่อไปครับสวัสดีครับ